ียังไม่พร้อมไม่ใช่นะคะในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะได้พบกับอีกหนึ่งศิลปินสาวคนสวยที่บอกได้เลยค่ะว่าทุกคนณที่นี้น่าจะอยากเจอกันแล้วถ้าทุกคนอยากเจอเรียกชื่อเธอดังๆได้ไหมคะแตกลงมาหน้าเวทีเลยอีกสักครั้งนึงค่ะถ้าพร้อมแล้วรีบตั้งดาวให้กับชุ่งเลยOh.
사실 꿈이 막 바뀌고 막 여러 가지도 해보고 싶고 막 그러잖아요. 근데 정말 많은 꿈을 꿨었는데 그 중에 가장 기억에 남는 꿈이 말도 안 되게 형사, 막 경찰 이런 것도 꿈꿔보고 그다음에 심리학자 막 이렇게 상담해주는 선생님 이런 것도 꿈꿔보고 그랬었던 것 같아요. ตอนเด็กๆเนี่ยเป็นคนที่มีความฝันหลากหลายมากและความฝันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะแต่ว่าสิ่งที่เขาจำได้นะก็มีแบบว่าเขาบอกว่าฝันเป็นความฝันที่แบบว่าตอนนี้คิดแล้วก็ตลกดีเช่นอยากจะเป็นอัยการอยากจะเป็นตำรวจอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากจะเป็นนักจิตวิทยาที่คอยให้คำปรึกษาถ้าเกิดว่าตำรวจสวยขนาดนี้ผู้ร้ายอาจจะยืนให้จับเลยก็ได้นะคะ이렇게 예쁜 경찰이 있었다면 안 좋은 사람은 이렇게 자수를 할 것 같아요. 아니에요. 아니에요. 가수가 되고 싶다는 생각에 영감을 주는 것이 뭘까요? 뭔가 와 이거다 싶은 거는 기억이 막 선명하지는 않고 그냥 어렸을 때부터 노래, 춤 뭐 이렇게 막 무대 위에 서는 것에 대한 설렘을 항상 좋아했었던 것 같아요. 그러다 보니까 자연스럽게 이제 경험을 하게 되고 연습도 하게 되다 보니까 이쪽으로 오게 되지 않았나 싶은데요. แรงบันดาลใจจากอะไรเป็นพิเศษนะคะเขาบอกว่าตั้งแต่เด็กแล้วเนี่ยเป็นคนที่ชอบร้องเพลงชอบเต้นนะคะแล้วก็ชอบการแสดงบนเวทีเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่มีโอกาสฝึกฝนแล้วก็มีประสบการณ์มาเรื่อยๆเนี่ยก็เลยทำให้มีโอกาสได้มายืนณจุดนี้ค่ะแล้วกว่าจะมาถึงจุดนี้ค่ะแน่นอนว่าจะต้องผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายเลยมีวิธีการเตรียมตัวการฝึกซ้อมหรือว่ามีวิธีเดินตามความฝันยังไงบ้างคะ 가수를 이루기 위해서 너무 재미없는 답변일 수 있는데요. 우선 연습을 하고 연습생을 거치고 무엇보다 저를 데뷔시켜 주신 건 우리 여러분들이잖아요. 프로듀스 101을 통해서 제가 데뷔를 했기 때문에 아무래도 그 과정이 가장 저에게는 큰 경험이자 재산이지 않나 싶습니다. ก็บอกว่าคำตอบเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีสีสันอะไรมากมายนะจริงๆแล้วการที่จะทำให้ฝันของการเป็นนักร้องเนี่ยเป็นจริงได้ก็คือการซ้อมแล้วก็ซ้อมฝึกซ้อมอย่างหนักนะคะแล้วก็บอกว่าการที่เขาเนี่ยจะได้มาเดบิวต์มาเป็นนักร้องได้เนี่ยก็เป็นเพราะทุกๆคนที่อยู่ที่นี่เลยแต่ว่าผ่านจากรายการ Produce 101นะคะเพราะทุกคนที่อยู่ที่นี่นะคะพวกคุณนะคือแรงผลักดันอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้พี่ชมานะคะมาอยู่บนเวทีแห่งนี้กับพวกเราค่ะ ระยะเวลาเนี่ยค่อนข้างนานค่ะในการเป็นเด็กฝึกไม่ทราบว่าเคยคิดถอดใจนะคะหรือว่าอะไรเป็นแรงผลักดันที่ทำให้ลุยสู้มาจนถึงทุกวันนี้คะคิดย้อนชื่อเพลงที่มาเริ่มเก็บคุณให้ชัดเจนแล้ว ว่าพวกที่อยากกู้สิบตา안 들었다면 거짓말이겠지만 그 포기하고 싶다라는 마음 자체가 거짓말이라 그러니까 뭔가 그 생각이 안 들었던 건 아닌데 그 생각 들었던 것 자체가 제 안에서의 거짓말이라는 걸 알았어요. 그래서 계속 도전을 할 수밖에 없었고 포기할 자신이 없어서 계속 도전을 했던 것 같아요. จริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะบอกว่าไม่เคยคิดถอดใจเนี่ยก็คือคงจะเป็นการโกหกแต่ว่าการที่มีความรู้สึกว่าอยากถอดใจจังเลยอยากจะไม่สู้แล้วนะคะก็กลับเป็นแรงผลักดันเนี่ยให้เธอเนี่ยได้สู้ต่อไปด้วยค่ะ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆแล้วก็แฟนคลับทุกคนด้วยนะคะถอดใจได้นะคะแต่ว่าก็เก็บแรงนั้นมาเป็นแรงผลักดันให้ทุกคนนะประสบความสำเร็จนั่นเองค่ะให้ทุกคนทราบว่าเนี่ยเราก็ไปออกมาคอนเซ็ปต์นะคะก็คือ glowing นั่นเองค่ะอะไรคะคือมุมมองสำหรับหรือว่าที่เราพูดง่ายๆก็คืออะไรเป็นคำนิยามหรือว่าอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้เรา glowing หรือว่า성장이라고 하는데요. 샤라 씨는 개인적으로는 데뷔 이후에 어떤 점이 가장 성장했다고
사실 글쎄요 되게 너무나 큰 표현이라서 그냥 제 자신을 조금 더 안 해본 것들을 시도해보는 시간을 가졌던 것 같아요 이번 앨범을 통해서 그리고 이제 이번 앨범이 나오고 나서 그리고 직전에도 이제 많은 다른 지역에 계시는 우리 팬분들을 볼 수 있었던 기회가 많아서 성장도 성장이지만 기회가 더 많이 주어졌다라고 표현할 수 있을 것 같아요 สำหรับ keyword คำว่าการเติบโตในอัลบั้มนี้เนี่ยเขาบอกว่าจริงๆคำว่าเติบโตเนี่ยจะมีความหมายกว้างในหลายๆอย่างแต่ว่าสำหรับตัวชอมไฮเนี่ยนะคะบอกว่าการเติบโตเนี่ยก็คือการที่เราเนี่ยมีโอกาสได้ลองทำสิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยทำมาก่อนได้พบแล้วก็ได้เดินทางไปในที่ใหม่ๆเพราะฉะนั้นการเติบโตสำหรับเธอเนี่ยหมายถึงการที่มีโอกาสเพิ่มขึ้นมาค่ะอันนั้นคือเป็นเรื่องของอัลบั้มใหม่นะคะแล้วก็การเติบโตของพี่ชอมไฮ ถ้าหากว่าไม่ได้เป็นศิลปินอย่างทุกวันนี้คิดว่าตอนนี้ตัวเองทำอะไรอยู่หรือว่าประกอบอาชีพอะไรอยู่ว่าอาจจะมีงานอดิเรกกำลังเดินอยู่ในคอนเสิร์ตใหญ่หรือเปล่าแต่เพราะว่าชื่อแบบนี้เก๋ เป็นนักเต้นหรืออาจจะเรียนจิตวิทยาอยู่ก็ได้ค่ะ저는 이렇게 인사하는 것보다 이게 더 좋아요 우리 나라랑도 많이 만날 수 있는 기회가 생겼으면 좋겠고 더 많이 생겼으면 좋겠고 저 개인적으로도 앞으로 이룰 꿈들이 많죠 뭐 아직 콘서트도 안 해봤고요 네, 팬미팅도 다른 나라에서 많이 해보고 싶기도 하고 네, 아직 이뤄갈 게 많습니다 지켜봐주세요 ได้เจอกับแฟนๆเนี่ยสร้างโอกาสให้ได้เจอกันมากขึ้นนะคะแล้วก็ถามว่าความฝันที่ยังไม่ทำอย่างแน่นอนว่าเธอยังไม่มีคอนเสิร์ตนะคะแล้วก็แฟนมีตติ้งเองเนี่ยก็ยังมีอีกหลายประเทศที่ยังไม่ได้จัดด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะมีโอกาสจัดแฟนมีตติ้งค่ะถ้ามีจัดแฟนมีตติ้งใครจะมาบ้างคะปาที่คำถามต่อไปนะคะ계속해서 좋은 음악으로 끝까지 인사드리고 무대로서 또 좋은 무대, 새로운 무대 보여드리는 게 올해 또 계속 목표가 될 것 같고 내년에 또
좋은 곡들로 많이 찾아뵈야죠. 준비하고 있습니다. พูดถึงเป้าหมายที่อยากจะทำในเร็วๆนี้นะคะก็คือบอกว่าอยากจะมีผลงานเพลงดีๆออกมาให้ทุกคนฟังนะคะแล้วก็มีการแสดงนะคะแล้วก็ปีหน้าเนี่ยก็จะมีเพลงดีๆออกมาให้ฟังกันด้วยค่ะ คนเนี่ยรอฟังกันอยู่แน่เลยนะคะเราก็ได้รู้นะคะไปถึงความฝันวัยเด็กความฝันที่เป็นจริงแล้วก็ความฝันต่อไปกันแล้วนะคะในช่วงนี้ค่ะเราจะมีสเปเชียลอีเวนต์ค่ะมีเกมมาให้แฟนคลับนะคะได้ร่วมทายคำถามกับคุณชองฮาด้านเองค่ะซึ่งในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมีคำถามนะคะมาให้แฟนๆค่ะได้ลองเดากันค่ะแล้วให้คุณชองฮาเนี่ยเป็นคนตอบค่ะว่าคำตอบที่แฟนคลับตอบมาเนี่ย yes หรือ no ค่ะ 드릴까요? 그래서 잘 맞출 수 있는지 한번 확인하도록 하겠습니다. 화이팅! 아, 그럼요. 마이미코디오나가 아마지캄캄브레카야캄캄와고정아는미광판라이건티자마프라테타이리야캄아라이티프라테타이는에카 사이즈가 오기 전에 아 태국 가면은 이거는 하고 싶다 무엇인지 한번 try 좀 해보니 맞지 생각하지 보겠습니다. 네 팬클럽 콘나이 약속해요. 여기 거마이 해. 딱이래요. 어제 저녁에 정말 맛있게 정말 많은 메뉴를 먹었거든요. 그래서 저번에 왔을 때도 너무너무 맛있게 먹었었고 그리고 이렇게 뭔가 그 나라에 와서 그 나라의 전통 음식을 맛볼 수 있는 기회가 흔치 않잖아요. 근데 또 태국에 와서 그런 기회를 주셔서 또 너무 감사드리고 너무 맛있게 먹었습니다. 그리고 하나가 더 있는데 여러분 뭔지 모르죠? เขาบอกว่าเมื่อวานนี้มีโอกาสได้กินอาหารไทยแบบเยอะมากหลากเมนูมากเลยนะคะปีที่แล้วที่ได้มาเนี่ยก็มีโอกาสกินอาหารไทยแล้วก็บอกว่าอาหารไทยอร่อยมากแล้วคิดว่าการที่ได้มาที่ประเทศต่างๆเนี่ยก็ควรที่จะได้ลองอาหารของประเทศนั้นนะคะก็ขอบคุณสำหรับคนที่เตรียมอาหารมาให้ชองฮาด้วยนะคะแต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วมีอีกหนึ่งอย่างนะที่แฟนๆรู้หรือเปล่าว่าเขาอยากทำรู้ไหมคะอาจจะยังไม่รู้ก็หัวฉีดแล้ว시간에 여러분이랑 사진 한장 남기고 싶어서 찍어도 돼요? 이따가? 네, 오늘 이렇게 또 1년 만에 뵐 수 있어서 너무 행복하고 너무너무 좋았고요. 우리 이따가 무대에서도 즐거운 시간 많이 보내요. 그리고 우리 태국 팬분들이랑 함께 또 스페셜한 시간 가졌으니까 스포 하나 할게요. 제가 스포 여왕이잖아요. 여러분 며칠 안 남았어요. 아마 일주일도 안 남았을 거예요. 제가 알기로 여러분이 또 좋아하는 저의 콜라보 곡이 하나 발표가 되니까 조금만 기다려주시면 또 새로운 모습으로 찾아뵐 수 있을 것 같습니다. 오케이, 또 왔니? 나 디자인 막 내려고
เราก็หวังว่าจะได้เจอกับทุกคนเนี่ยที่คอนเสิร์ตนะคะซึ่งอีกสักครู่นี้ตอนเย็นนี้นะคะแล้วก็อีกไม่นานนี้ทุกคนอย่างที่ทุกคนอาจจะพอทราบผลงานจะมีผลงานใหม่ออกมาเป็น collaboration ยังไงติดตามชมด้วยนะคะในช่วงท้ายแบบนี้ค่ะเมื่อกี้คุณชงอาบอกไว้แล้วว่าอยากถ่ายรูปกับแฟนคลับชาวไทยทุกคนเราถ่ายรูปกันตอนนี้ได้เลยไหมคะ ยังมาหนึ่งคือเป็นคนไทยเลยค่ะใช่ใช่จิ๊กกึ่งเก๋าได้ช่วยเราได้เลยค่ะทุกคนเตรียมพร้อมนะคะใครมีพร็อพอะไรถือขึ้นมาเลยค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราจะให้ทุกคนนะคะได้ถ่ายรูปค่ะกับคุณจองอากันตอนนี้เลยค่ะ ต้องรอดูว่าโชว์นั้นจะเป็นอะไรค่ะแต่ว่าโชว์พิเศษนั้นเดี๋ยวไปเจอกันในส่วนของคอนเสิร์ตเย็นนี้นะคะสำหรับตอนนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณสำหรับการติดตาม